ก็สวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับเป็นวันที่27ตรงกับวันอังคารนะครับเดือนตุลาคมนะครับ2563นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยกันนะครับแล้วก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับอาการนะครับมดลูกหย่อนนะครับวันนี้นะครับก็คือว่าโดยสังเขปแล้วนะครับมดลูกหย่อนนะครับไม่ต้องผ่าตัดก็หายได้นะครับเพราะว่าอาการห้อยยานนะครับของอวัยวะนะครับหมายถึงการยุบตัวนะครับลงมาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะครับในตำแหน่งของมดลูกนะครับที่สัมพันธ์นะครับกับโครงสร้างโดยรอบนะครับในกระดูกของอุ้งเชิงกรานนะครับกระดูกเชิงกรานนะครับประกอบด้วยโครงสร้างนะครับเนื้อเยื่ออ่อนจำนวนมากนะครับที่มีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกายตามปกติโดยส่วนใหญ่นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากไดอะเฟรมนะครับเป็นชั้นของกล้ามเนื้อเส้นใหญ่นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่านะครับพังผืดนะครับและเอ็นนะครับต่างๆเนื้อเยื่ออ่อนของกระดูกเชิงกรานเหล่านี้นะครับได้รับการสนับสนุนขั้นสูงสุดจากกระดูกเชิงกรานนะครับอาการมดลูกหย่อนอาจเป็น1ใน3ประเภทนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับอาการห้อยยานของอวัยวะระดับแรกเกิดขึ้นเมื่อมดลูกหย่อนลงไปในช่องคลอดนะครับส่วนบนอาการห้อยยานของอวัยวะระดับที่2เกิดขึ้นเมื่อปากมดลูกอยู่ที่หรือใกล้กับด้านนอกของช่องคลอดนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนก็ทราบดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงทุกท่านก็รู้อยู่นะครับว่าอาการห้อยยานของอวัยวะระดับที่3บางครั้งเรียกว่าการห้อยยานของอวัยวะทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นเมื่อมดลูกทั้งหมดอยู่นอกช่องคลอดนะครับก็คือมดลูกหย่อนนะครับบางท่านถึงขั้นโผล่ออกมานะครับสาเหตุอาการห้อยยานของอวัยวะนะครับอาจเกิดขึ้นเมื่อระบบพยุงอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดมดลูกเข้าที่ตามปกตินะครับยืดหรือย่อนส่วนใหญ่มักเกิดจากการคลอดบุตรที่ยาวนานหรือนะครับยากนะครับหรือการคลอดบุตรหลายครั้งนะครับในระหว่างตั้งครรภ์มีนะครับการอ่อนตัวของเนื้อเยื่อในอุ้งเชิงกรานตามธรรมชาติและนะครับความหย่อนจะเกิดขึ้นภายในระบบพยุงอุ้งเชิงกรานน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของมดลูกจะส่งผลต่อกระบังลมนะครับเชิงกรานนะครับอย่างต่อเนื่องและอาจจูงใจให้ผู้ป่วยผ่อนคลายอุ้งเชิงกรานในภายหลังการเพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องอย่างเรื้อรังเช่นอาจเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเนื้องอกในช่องท้องหรืออุ้งเชิงกรานน้ำในช่องท้องหรือความดันในช่องท้องลดลงซ้ำๆซึ่งอาจเกิดจากการไอท้องผูกหรือความเครียดจากการทำงานอาจทำให้เกิดช่องทางของกระบังลมในอุ้งเชิงกรานอ่อนแอและอาการห้อยยานของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานการคลายตัวของกระดูกเชิงกรานมักไม่ค่อยเป็นปัญหาในหญิงสาวนะครับมีแนวโน้มที่จะมีอาการมากขึ้นและจะเกิดขึ้นในช่องนะครับคลอดนะครับหรือมดลูกนะครับและก็นะครับคนที่นะครับอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์อาจเกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
และการฝ่อของกระบังลมในอุ้งเชิงกรานและระบบประยุงกระดูกเชิงกรานนะครับการบำบัดทดแทนฮอร์โมนบางครั้งช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อในอุ้งเชิงกรานและอาจชะลอการลุกลามของอาการห้อยยานของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานนะครับเป็นอย่างเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าคุณผู้หญิงนะครับทุกท่านนะครับก็รู้อยู่นะครับว่าการมุดลูกหย่อนนะครับบางคนทรมานนะครับเจ็บนะครับมันเหมือนกับมีอะไรติดๆขัดๆนะครับเวลาสังเกตด้วยตาเปล่าเราอาจจะไม่เห็นแต่เวลานั่งยองๆนะครับมันก็จะโผล่ออกมาได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาการที่สำคัญอาจเป็นความรู้สึกนะครับหนักนะครับความแน่นหรือหลุดในบริเวณช่องคลอดนะครับผู้ป่วยอาจบ่นว่าปวดหลังนะครับหรือไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้นะครับในบางกรณีที่ปากมดลูกและมดลูกอยู่ต่ำในช่องคลอดอาจเห็นปากมดลูกยื่นออกมาทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีเนื้องอกปูดออกมาจากช่องคลอดไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ปากมดลูกหรือเยื่อบุผิวในช่องคลอดนะครับจะเสียหายหรือเป็นแผลซึ่งในกรณีนี้นะครับผู้ป่วยอาจรายงานว่ามีอาการปวดหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดมักจะมีการระบายออกจากปากมดลูกและช่องคลอดเมื่อเกิดการติดเชื้อนะครับผู้ป่วยอาจบ่นว่ามีปัญหาในการเดินสบายสบายนะครับส่วนการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดในกรณีที่ไม่รุนแรงนะครับให้ออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอาจช่วยได้ผู้ป่วยโรคอ้วนอาจได้รับการสนับสนุนให้ลดน้ำหนักเพื่อลดแรงกดที่อวัยวะในอุ้งเชิงกรานผู้ป่วยควรได้รับนะครับการสนับสนุนไม่ให้สวมเสื้อผ้าที่รัดรูปเช่นผ้าคาดเอวและควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะครับก็เป็นอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็สามารถช่วยให้หายได้นะครับแต่ว่าตามที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ก็ไม่เสมอไปนะครับคนที่เป็นหนักๆ นะครับมดลูกหย่อนนะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับให้ทานสมุนไพรนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับสำหรับคนที่มีอาการมดลูกหย่อนเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกนะครับหรือบางคนอาจจะทาน2ชุดถึงจะหายนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็อายุของผู้ป่วยนะครับว่าเราเป็นมานานแค่ไหนและก็เป็นระยะที่เท่าไหร่นะครับและก็มีอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเราอายุยังน้อยไม่ถึงขั้นวัยทองก็น่าจะเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกนะครับตามที่เคยจัดสมุนไพรมานะครับและก็นอกจากมดลูกหย่อนแล้วนะครับสมุนไพรของเรานะครับตัวนี้ยังสามารถช่วยนะครับเกี่ยวกับโรคนะครับตกขาวมีกินแล้วก็ไม่ฟิตนะครับแล้วก็พวกไส้เลื่อนแล้วก็กระบังลมย่อนฤทธิ์สีดวงตะวันหนักนะครับเลือดออกนั่งไม่ได้หัวโผล่ออกมาก็สามารถทานได้นะครับแล้วก็สตรีวัยทองคนที่ปัสสาวะเล็ดมดลูกต่ำปวดประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับแล้วก็มดลูกไม่กระชับมดลูกไม่กระอู่แล้วก็คนที่น้ำเหลืองเสียความดันสูงนะครับมะเร็งระยะแรกเริ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านระบบภายในนะครับปรับสภาพมดลูกได้ดีนะครับคนที่มีบุตรยากก็สามารถทานได้นะครับก็จะช่วยปรับสภาพมดลูกแล้วก็พร้อมที่จะตั้งครรภ์ในรายที่มีบุตรยากนะครับแล้วก็ตัวนี้สมมติว่าเราทานแล้วสภาพมดลูกข้างในของคุณผู้หญิงดีขึ้นฝ้าสิวกระก็จะหายจากใบหน้าของคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากมดลูกหย่อนแล้วยังสามารถรักษาอย่างอื่นได้ด้วยนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนที่เบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่0847492667นะครับตามเบอร์โทรนี้เลยหรือย้ำนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ID ไลน์0847492667
7492667นะครับสำหรับวันนี้ EP ที่29ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันต่อๆไปนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะครับกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องของเรานะครับและอย่าลืมนะครับท่านใดที่มีอาการนอกเหนือดังที่ผมไม่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเราจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับสวัสดีครับ